เมื่อวันที่3กันยายน2567ค่ะในการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมส์2024ณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสค่ะโดยในการแข่งขันวีลแชร์ฟันดาบรอบชิงชนะเลิศประเภทเซเบอร์บุคคลหญิงคลาส B สายสุนีจานะมือวางอันดับ4จากไทยค่ะพบกับเสี่ยวหลงมือวางอันดับ3จากจีนตลอดทั้งเกมค่ะสายสุนีแต้มตามหลังตลอดก่อนจบพีเรียดแรกตามจีน6-8ช่วงพีเรียดหลังค่ะสถานการณ์สูสีแบบสุดสายสุนีเป็นฝ่ายไล่ตามจนสามารถตีแต้มเสมอ13-13ขึ้นนำเป็นครั้งแรกในเกม14-13แต่จีนก็ไล่ตามเสมอ14-14จนทำให้ต้องตัดสินกันในคะแนนสุดท้ายค่ะซึ่งสายสุนีนิ่งกว่าปาดหน้าเอาชนะไปได้15-14สามารถคว้าเหรียญทองสมัยแรกมาครองได้สำเร็จค่ะและยังเป็นการคว้าเหรียญทองที่4ให้กับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยอีกด้วยค่ะและสรุปเหรียญรางวัลล่าสุดค่ะ4กันยายน2567ไทยมีทั้งสิ้นค่ะ4เหรียญทอง4เหรียญเงิน6เหรียญทองแดงรวมทั้งสิ้น14เหรียญค่ะส่วนอันดับ1ค่ะยังคงเป็นของจีนมีทั้งสิ้น53เหรียญทอง40เหรียญเงิน22เหรียญทองแดงรวมทั้งหมด115เหรียญค่ะ